ออดวานเอ้าเหมือนกันอีกเอาใหม่ๆออดวานเอ้าเฮ้ยอ้าวอะไรครับพี่เต้ครับครับถ้างั้นนะครับพี่เต้ออกไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าพี่เต้ you are the odd one ก็คือคุณน่ะคือตัวประหลาด odd แปลว่าแปลกนั่นนะครับหรือถ้า odd one out ก็แปลว่าอะไรก็คือเลขขี้แต่ตอนนี้เราอยู่กันนี่นะครับกันอยู่5คนนี่นะครับผมเนี่ยนะเหม็นหึงเลยทีเดียวใช่มั้ยครับถ้า even ก็คือเลขคู่ถ้า odd เอาจากนั้นพี่เต้ออกเราจะได้เหลือเลขคู่เป็น even numbers ก็ได้นะพี่เต้จะทำอะไรก็จะชวนเล่นไอ้เนี่ยโอนอยออกไงประโถแต่ประหลาดเป็นไม่เขาเรียกว่าอย่างนั้นครับผมเขาเรียกว่า black and white นั่นเนี่ยมาเล่นเรื่องสีผิวอีกแล้วนะยุคนี้สมัยนี้เอาจริงเหรออ่าไม่ใช่ครับไม่ถึงสีผิวมันสีมือนะครับ so black and white ก็คือ black and white อย่างนี้นั่นเองแต่ผมว่าพี่เจ้ครับนี่มันคือภาพอยู่เรื่องต้มยำกุ้งเหรอฮะไม่ใช่ครับนะนี่เขาวิจารณ์จาพนมจริงเหรออันนี้เรื่องจริงเฮ้ยจริงเหรอครับแล้วถัดไปก็ดอนนี่เย็นดอนนี่เย็นแต่ผมรู้สึกว่ามัน hot and humid ร้อนอบอ้าวมากนะครับที่ดีอยู่ตรงนี้มันจะเย็นตรงไหนเล่าหนังเรื่องนี้ดาราใหญ่เพียบรวมถึงพระเอกของเรื่องคือวินดีเซลโอ้โหนี่นะครับคนนึงก็เย็นนะฮะคนนึงก็เป็นน้ำมันวินดีเซลนี่นะครับเพราะนี่เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Triple X Return of Xander CageWhy is he called Triple X ทำไมก็ต้องเป็น X 3ตัวเลยอยู่เลยนะครับต้องให้เกียรติโซโซ X ไม่ใช่ X เดี๋ยวมันกลายเป็นไข่3ลูกนะฮะ3ฟองทำไมต้องเป็น Triple X นะครับโถนะไม่รู้อะไรแล้วนี่เป็นภาค3ของมหากาพย์ Triple X แล้วนะและบทสนทนาที่เราหยิบมานะครับก็คือบทที่ Xander Cage พูดคุยกับ Jane Marks ในเรื่องราวของการใช้จ่ายเพื่อยุทธโธปกรณ์ความมีดังต่อไปนี้ครับ No wonder our country's in debt trillions of dollars. Do you really need all these gadgets to get the bad guys? Oh, we don't need any of it. But it makes the catching a hell of a lot more fun. No wonder our country's in debt trillions of dollars. Do you really need all these gadgets to get the bad guys? Oh, we don't need any of it.But it makes the catching a hell of a lot more fun. No wonder ไม่มีอะไรมหัศจรรย์เรื่องนี้เลยเนี่ยนะครับผมนะฮะไม่เราอารมณ์แหมมีหน้าล่ะอะไรประมาณนี้อ๋อจริงๆแล้ว no wonder คือมีหน้าล่ะเพราะจริงๆ wonder แปลว่ามหัศจรรย์หรือจะแปลว่าสงสัยนะครับอย่าลืมเราพูดมาหลายรอบว่า doubt ไม่ใช่สงสัย doubt คือไม่คิดว่า wonder คือสงสัย no wonder ไม่สงสัยแล้วก็คือมีหน้าล่ะประเทศของเรา our countries นะครับin debt นะครับผมเนี่ยนะครับ trillions of dollars ขอคิดขอคำเมื่อกี้ที่ debt อ่านว่าอะไรครับ in debt นะครับผมเนี่ยนะ in debt debt คำที่อ่านว่า debt อันนี้เป็น silent b นั่นเองเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นหนี้ใช้ in debt นะครับบางคนบอก I'm debt จะแปลว่าฉันตายไปแล้วนะครับ in debt แปลว่าอยู่ในสภาวะเป็นหนี้ดังนั้นมีหน้าล่ะประเทศของเรานั้นจะถึงเป็นสภาวะหรืออยู่ในสภาวะเป็นหนี้ trillions of dollars นะครับ million ก็คือ1ล้านนะครับ billion พันล้านแล้ว trillion มันเท่าไหร่พี่เต้นะล้านนั่นไงนะครับอําหัวผมเดี๋ยวมันโขกเลยนะฮะขอโทษครับ trillions คือเป็นล้า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 นเลยทีเดียวนะครับเยอะเยอะ Do you really need all these gadgets to get the bad guys คือ need แปลว่าต้องการจำเป็น want คืออยากได้ก็ไม่จำเป็นแต่อยากมีนะครับจำเป็นต้องมีเลยเหรอขนาดนั้นอ่ะคำตอบคืออะไรนะ Oh we don't need any of it นั่นเองนี่นะครับแล้วซื้อทำเกลืออะไรเขาบอกว่าไม่ต้องใช้หรอกใช่ไหมไม่ต้องมีหรอกนะ But it makes the catching แต่มันทำให้การจับเนี่ยนะครับ a hell of a lot more fun เขาจะไปจับคนผู้ร้ายหรือแบดกายในนรกเลยเหรอครับพี่เต้ครับคนไม่ดีต้องตกนรกเลยต้องตามนรกลงไปเปิดมิติเพื่อไปไม่ใช่ครับนะมันคล้ายๆเหมือนเป็นการโอ้แบบโอ้โคตรมันเลยอะไรเงี้ยเป็นการใส่อารมณ์เฮลที่นี้ไม่มีก็ได้ส่วนเฮลมันนรกแต่ถ้าเฮลอยู่ในคำท้าหรืออยู่ในประโยคนี้ก็จะเหมือนแบบมันเลยโว้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นการขยี้นั่นเองนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็อย่าลืมมาดูภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆก่อนภาพยนตร์เริ่มกับรายการ Movie Language ซีเดียภาษาหนังทางช่อง Mono 29เท่านั้นนะครับได้ยินมาว่าจะมีคน2คนนะที่ตอนท้ายเรื่องเนี่ยกลับใจเป็นคนดีด้วยนะฮะแล้วจะมีคนกลับใจด้วยเหรอครับผมใช่ไหมฮะต้องนำหนุนแล้วว่าแต่ which one of them will have a change of heart change of heart คือจะมีการเปลี่ยนใจหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดอะไรอย่างนี้ไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวสปอยแต่ที่แน่คือเราต้องให้กำลังใจพวกเขาให้ความช่วยเหลือพวกเขาเป็นคนดีครับนะโอ้ยโดยการทำยังไงฮะ give them a hand give them a hand นะครับผมก็คือปรบมือไม่ใช่นะก็รู้อยู่ว่า give someone a hand แปลว่าอะไรก็จะแปลว่านะฮะก็คือ give someone a big hand ปรบมือถ้า give someone a hand ก็แปลว่าให้แรงหรือไปช่วยอะไรเขาไม่ใช่ครับผมจะให้มือข้างๆนะครับมีมาพอดีเลยโอ้โหมีใครเอามือไหมครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com